2คำถามที่เราคุยกันก็คือพ่อแท้ๆคือใครกันแน่อันที่2ก็คืออยากจะตามหาพ่อที่ชื่อวิทยาวิทยาครับผมได้ไปตามจากชื่อสมานคงกองค่ะครับผมไปที่อุทัยธานีเขาก็ยืนยันกับเต้ยนะว่าเขาเป็นหมันเขาไม่เคยมีลูกสาวจริงๆจากบทสนทนาครับก็ไม่ได้โกหกกันดูจากสายตาเขายืนยันกับเต้ยด้วยซ้ำถ้าน้องกระแตเป็นลูกสาวของผมจริงๆอะไรเงี้ยครับผมไม่มีทางให้เขาเคว้งมาจนถึงทุกวันนี้หรอกเขาบอกนี้ผมจะดีใจด้วยซ้ำถ้าวันนี้ลูกสาวมาตามหาและถ้าวันเนี้ยน้องกระแตเขาอยากติดต่อมาหาทางผมอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีต้อนรับด้วยซ้ำที่ร้องไห้นี่รู้สึกยังไงกับคำตอบนี้เราเป็นภาระให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าเขามีชื่อในใบเกิดเราจริงๆเขาไม่ได้ติดเลยเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่แกยืนยันได้ก็คือเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆแค่นั้นเองส่วนชอยคนที่สองก็คือได้ไปตามหาคนที่ชื่อวันชัยเขาเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2542-43 อ่ะครับตามไปเจอน้องสาวของเขาชื่อแอ๋วชอยนี้ทำให้เต้ยรู้สึกมั่นใจแต่ไม่ 100% เพราะมันไม่มีใครยืนยันได้ครับพอไปคุยกับน้องสาวเขาก็เลยรับปากเต้ยว่าเดี๋ยวจะไปถามญาติให้อีกคนนึงซึ่งพอได้ไปเจอน้องชายของคนที่ชื่อวันชัยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้อยู่กับแม่กบแล้วก็พ่อวันชัยด้วยแล้วก็น้องชายคนนี้ได้อยู่ด้วยกันซึ่งขณะนั้นเหมือนจะแฟนของพ่อวันชัยเนี่ยตั้งท้องลูกผู้หญิงซึ่งคาดคะเนได้ว่าอาจจะเป็นพี่กระแตนี่คือสิ่งที่เต้ยมั่นใจแล้วก็มาบอกคำตอบได้อาจจะไม่เต็มร้อยครับจริงๆกับพ่อวันชัยเนี่ยรู้เรื่องราวเขามาตลอดเป็นความทรงจำตั้งแต่จำความได้เป็นความทรงจำที่ดีไหมมากๆมากมากดีมากๆค่ะเพราะว่าตอนที่ย้ายไปอยู่กับแม่แล้วเนี่ยก็ยังติดต่อกับเขาอยู่ยังส่งจดหมายยังส่งของไปให้อยู่ครับแต่ว่าตอนที่เขาเสียเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วพอหลังจากนั้นก็คือขาดการติดต่อกับทางญาติเขาไปเลยนั่นแหละเต้ก็หาคำตอบมาให้ได้แค่นี้แล้วก็ยืนยันได้ไม่ 100% เนาะว่าเขาจะเป็นพ่อของพี่จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าไทม์ไลน์ที่เล่ามาก็เข้าเขานะค่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่จะ